วันนี้นะคะเรามีนักวิชาการมาหลายคนณลำดับนี้ขอเชิญพบกับแถลงการโดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยรังสิตรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและดร.ดนุวัฒน์สาคริกรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตรอพบกับท่านผู้มีเกียรติอยู่ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะแถลงการของมหาวิทยาลัยรังสิตพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายผลการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีเนื่องจากมีพฤติกรรมที่แสดงเห็นว่าการโยกย้ายตำแหน่งของคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นแห่งคงแห่งชาติเป็นการกระทำโดยมิชอบซึ่งเรียกกันในภาษาวิชาการว่าเป็นการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเกิดสุญญากาศทางการเมืองอย่างเฉียบพลันพี่น้องครับประเทศอันเป็นที่รักของเราจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากขาดรัฐบาลที่มีความชอบธรรมและไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเต็มที่มาบริหารประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษามีความห่วงใยต่อประเทศชาติจึงใคร่ขอเสนอว่าประการแรกในขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้หมดความชอบธรรมทางการเมืองแล้วพรรคเพื่อไทยจึงไม่สมควรที่จะดิ้นรนที่จะทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปเพราะท่านทั้งหลายได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยมามากเพียงพอเราเห็นว่านักการเมืองโดยวิชาชีพจะต้องเป็นคนที่มีสปิริตที่ดีรู้แพ้รู้ชนะและมีสปิริตที่พร้อมจะมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองดังนั้นนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยจึงควรยุติบทบาททางการทางเมืองทั้งหมดทันทีเพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งประการที่สองการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนไม่ใช่เป็นการต่อสู้กับคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรแต่เป็นการต่อสู้กับระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ทุจริตการสิ้นสุดตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักตามกฎหมายจึงไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของระบอบการปกครองที่ทุจริตดังนั้นสุจริตชนทั้งหลายยังต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่อชำระล้างระบอบการปกครองที่ทุจริตที่กินลึกจนถึงกระดูกของประเทศไทยให้ถึงที่สุดประการที่3ในสถานการณ์ที่ประเทศไม่มีรัฐบาลที่จะบริหารราชการแผ่นดินมวลมหาประชาชนและสุจริตชนทั้งหลายของประเทศนี้ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนว่าพวกเราต้องการให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ทันทีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ประการที่4บุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูประเทศในขณะนี้ควรเป็นบุคคลที่มีประวัติที่ดีงามมีความรู้มีคุณธรรมมีความสามารถและเป็นผู้ที่ครองใจประชาชนได้และประการสุดท้ายพี่น้องครับชะตากรรมของประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านทั้งหลายแล้วนับตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไป
การออกมารวมตัวกันบนท้องถนนทั่วทุกแห่งหนในกรุงเทพมหานครจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าสุจริตชนของประเทศนี้ต้องการให้ธรรมะได้กลับคืนมาปกครองประเทศไทยอีกวาระหนึ่งธรรมะที่นักการเมืองที่เป็นทุจริตชนได้กดทับและเหยียบย่ำไว้จนไม่มีโอกาสปรากฏตัวให้เห็นในประเทศไทยมาช้านานบัดนี้ถึงเวลาของเสรีชนที่จะลุกขึ้นยืนและเรียกร้องสิทธิของเรากลับคืนมาสวัสดีครับและขอขอบคุณครับ